จุรีดาวติ๊กต็อกโกยรายได้56ล้านชีวิตสุดลำบากเมียหนึ่งลูกสามกว่าจะมีทุกวันนี้เปิดชีวิตแบบข้าวสารหาค่ำกินเช้าสู่เน็ตไอดอลอดีตผู้ประกาศข่าวช่องดังป้าจุรีคนดังดาวติ๊กต็อกโกยรายได้ถึง56ล้านย้อนเส้นทางชีวิตสุดลำบากกว่าจะมีทุกวันนี้ดาวติ๊กต็อกคนดังอย่างป้าจุรีหรือแม็กไตรนุ่มแก้วเน็ตไอดอลภาคใต้อดีตผู้ประกาศข่าวช่องดังที่จะมาเผยชีวิตพลิกผันหาเงินได้ถึง56ล้านบาทพร้อมเล่าอดีตที่หาเช้ากินข้ามแบกข้าวสารอีกทั้งยังเผยเรื่องครอบครัวภรรยาและลูกๆ3คนทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเป็กกี้ศรีธัญญาและบูมสุภาพรเป็นพิธีกรดำเนินรายการยอดวิวคลิปสูงสุดจุรีน่าจะ 7-8 ล้านจากคนตาม21คนผ่านมา11เดือนเราไปดูคำค้นจุรีประมาณ400ล้านครั้งเล่นคนเดียวในหลายตัวละครจุรีคนเดียวทีมงานคนเดียวคือตัวเองทำคนเดียวหมดบางคนบอกฟลุ๊กดังง่ายกว่าจะถึงทุกวันนี้ลำบากมากเหนื่อยนอนตีหนึ่งตีสองกว่าจะนั่งร่างว่าทำเรื่องอะไรตอนนั้นทำหลายงานด้วยเป็นผู้ประกาศข่าวรับราชการกลางคืนก็มานั่งทำแบบนี้มีรายได้56ล้านจุรีล่อสรรพากรมากเลยนะจริงๆโดยตัวเราคนเดียวสามารถหาเงินออนไลน์ให้แบรนด์ประมาณ200กว่าล้านบาทได้รายได้เราก็ไม่หนีจากยอดที่บอกตอนแรกชีวิตก่อนหน้านี้จุรีเหนื่อยมากย้อนไป13ปีที่แล้วเราแบกความฝันแบกเป้าหมายของตัวเองมาสู้ชีวิตในกรุงเทพมาเรียนหนังสืออยากเปลี่ยนแปลงชีวิตที่บ้านไม่มีเงินเราคิดว่าเราต้องมีการศึกษาก่อนเราต้องหาค่ำกินเช้าหาค่ำวันนี้เพื่อกินเช้าวันถัดไปเราทำตั้งแต่เด็กๆไปหาปูเพื่อไปขายตอนเช้าเอาเงินไปโรงเรียนในวันถัดไปเราคิดว่าต้องมีการศึกษาเป็นพื้นฐานพยายามตั้งใจเรียนมาตลอดแม่ให้เงินมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพจุรี 9,000 ตอนนั้นแม่เชี่ยวชาญเรื่องการยืมเงินคนอื่นพอลงรถไฟก็คิดว่าหลังจากนี้จะไม่ขอที่บ้านอีกแล้วเพื่อหาเงินไปเรียนไปเป็นเด็กเสิร์ฟร้านหมูกระทะพนักงานเซเว่นแจกใบปลิวรปภเช่าห้องเดือนละ 2,000 อยู่กัน5คนระหว่างเราทำงานเราก็คิดว่าตราบใดที่เราไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคนอื่นคนรอบข้างก็ยังดูถูกเราวันยังค่ำเป็นแรงบันดาลใจให้รู้หน้าที่ตัวเองว่าให้รีบเรียนจบชีวิตจะได้ดีขึ้นเริ่มจากพนักงานเซเว่นแล้วไปแบกข้าวสารจุรีที่เมืองทองเวลาเขาจัดบูธเราก็มีหน้าที่แบกเพราะค่าตัวมากกว่าได้วันละ500แบกสัก10วันแล้วเอาเวลาไปอ่านหนังสือพอ2ปีครึ่งก็เรียนจบเราทำงานกะกลางคืนก็กลับไปนอนแล้วมีช่วงก่อนเข้างานเราก็อ่านหนังสือถ้าชีวิตเรามีเป้าหมายสิ่งที่ทำให้ไปถึงเป้าหมายคือแรงบันดาลใจตอนเรายังไม่มีครอบครัวใช้พ่อแม่เป็นแรงบันดาลใจจบปริญญาโทและสอบติดราชการจุรีทุกวันนี้แม่ไปแต่โรงพยาบาลไปเบิกยาฟรีให้สังคมได้รู้ว่าลูกรับราชการมีประเดประดังเข้ามาในชีวิตจุรีรับราชการทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวช่องหนึ่งไปพร้อมกันตอนนั้นเขาเปิดรับสมัครแข่งขันประกวดสุดยอดนักพูดของประเทศไทยเราก็ไปแข่ง 4,000 คนในรายการเรารู้สึกว่าเรามาทำอะไรมาเป็นเด็กบ้านนอกในรายการสุดท้ายได้แชมป์รายการนี้ที่1แล้วช่องเขากำลังหาผู้ประกาศที่เสียงสำเนียงไทยบ้านพอดีก็ลองไปแคสดูก็ได้ไปอ่านที่ช่องจากพนักงานเซเว่นผ่านมา7ปีรายได้ขยับเป็นหลักแสนเราทำอะไรไม่ถูกเพิ่งจับเงินแสนใช้อย่างเดียวซื้อบ้านรถซื้อเมียมาคนหนึ่งพอได้เงินมากเราก็ใช้จ่ายแต่เกิดความไม่มั่นคงจุรี
โควิดที่ผ่านมาเราเป็นผลพวงได้รับผลกระทบเป็นอุทาหรณ์วันใดวันหนึ่งที่นายจ้างเขาไม่พอใจอยากมีคนใหม่เขาดีบเราก็ต้องยอมรับในชะตากรรมนั้นมานั่งคิดทำอะไรไม่ได้นั่งทุกนับวันถอยหลังล้มละลายกลับมาบ้านเจอเมียนั่งดูติ๊กต็อกอยู่ให้เมียออกจากงานเราเลี้ยงได้แล้วเมียออกจริงเมียก็เชียร์ให้โหลดติ๊กต็อกมาจะได้หายเครียดแค่คลายเครียดมันหายจริงๆข่าวสารต่างๆไม่ต้องดูในทีวีเราคิดทำไมถึงไม่เปลี่ยนในฐานะคนดูมาทำอะไรให้เขาดูบ้างคอนเทนต์แรกที่ทำจุรีนั่งเล่าข่าวให้คนใต้ฟังเป็นภาษาใต้ทำไปเดือนหนึ่งคนตาม27คนใครจะทำออนไลน์มีสิทธิ์ดังได้ทุกวันเราก็ทำไปเรื่อยๆหลังจากนั้นทำคลิปเล่าเรื่องน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นชั่วโมงเดียวเกือบ4ล้านวิวมันทำให้เราจับทางออนไลน์ได้ว่าคนชอบรู้เรื่องคนอื่นป้าจุรีมายังไงจุรียุคแรกอะไรที่อยู่ในบ้านเสื้อผ้าเมียต้องเอามาใส่ก่อนเอาผ้าขนหนูมาโพกหัวก่อนยังไม่มีวิกที่ออกจากลุคผู้ประกาศข่าวเพราะมันเหมือนถึงทางตันทำเพื่ออยู่รอดตอนนั้นไม่กลัวอะไรแล้วราชการความน่าเชื่อถือไม่กลัวอะไรแล้วป้าจุรีมาแล้วจุรีวิกคือทุกอย่างมันจับมาใส่หมดเลยคนตามเยอะเพื่อนอินบ็อกซ์มาว่าต้องทำให้ถึงกว่านี้เครื่องประดับต้องได้ดูเพลินหน้าดูกว่านี้วิกนี้คือวิกที่ใส่เล่นตั้งแต่เรียนรามแล้วร้านมันเจ๊งมันก็ส่งมาให้ใส่ฟรีแทบไม่ลงทุนอะไรเลยเสื้อผ้าตัวละ5บาทจากโรงเกลือตัวตนจริงๆเป็นยังไงจุรีมีลูกมีเมียแล้วเมีย1ลูก3แฝด1คู่ภรรยาเป็นเพื่อนมากันตั้งแต่ม.ต้นคบกันหลังจบปริญญาภรรยาโอเคไหมจุรีเขาก็ต้องโอเคแหละเพราะเขาได้เงินเขาไม่เคยปริปากพูดสักคำมีเมียมาช่วยบ้างเราพยายามอธิบายลูกว่านี่คือเครื่องแบบของพ่อนะลูกเขาเข้าใจแต่งแบบนี้มากกว่าแค่ตอนนอนที่เป็นผู้ชายภรรยาทุกวันนี้เขายังบอกว่าเป็นความดีความชอบของเขาที่ขยันขยอให้เราเล่นเขาก็คอยผลักดันคือคนที่ส่งเราเรียนหนังสือระหว่างที่เราเรียนปริญญาโทแล้วออกจากงานมาวันนี้ได้ดียังเหมือนเดิมกับเมียเพราะในวันที่เราลำบากเขายังไม่ทิ้งเราNicky กี้ฝากถึงก้อยอรัชพรอยากให้กลับมารักมากคิดถึงสุดหัวใจตุ๊กกี้ว่าไงผู้หญิงที่ผมรักรองจากแม่ผมนิกกี้ฝากคลิปนี้ถึงก้อยอรัชพรอยากให้กลับมารักมากคิดถึงสุดหัวใจกระแสข่าวสะพัดลือว่าเลิกรากันล่าสุดเผยคลิปตุ๊กกี้สุดารัตน์ยื่นไมค์ให้นิกกี้ณฉัตรได้กล่าวความรู้สึกขณะอยู่ในงานเลี้ยงนิกกี้ได้พูดขึ้นมาว่าให้ยกมือถือขึ้นมาถ่ายกันเยอะๆได้เลยเพราะว่าจริงๆเป็นผู้หญิงที่ผมรักรองจากแม่ผมอันนี้ผมพูดเรื่องจริงผมพูดอะไรมากไม่ได้นอกจากคำว่ารักมากคิดถึงสุดหัวใจฝากถ่ายด้วยอยากให้กลับมาไม่ได้เจอหลายวันแล้วตุ๊กกี้เจอกูอยู่เนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับแจ็คแฟนฉันคุณพูดถึงตุ๊กกี้เหรอผมพูดถึงแฟนผมแท็กติ๊กต็อกไปหาเขาด้วยนะครับว่าผมคิดถึงชีวิตจริงไม่ค่อยได้คุยนี่กล้องเยอะรู้ว่าถึงแน่นอนขอบคุณที่มา Facebook บันเทิง Workpoint ทิมพิธาตอบแล้วเป็นแฟนแอปทักษออนไม่เผยสถานะชัดๆตอนนี้มดดำถามตรงๆยิงคำถามถึงสาวในวงการบันเทิงทุกวันนี้มีแฟนเป็นดาราจริงไหมทิมพิธาตอบแล้วเป็นแฟนแอปทักษออนไม่เผยสถานะชัดๆตอนนี้ทิมพิธานักธุรกิจหนุ่มซึ่งตอนนี้เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่14มีนาคม2566มดดำคชาภาเชิญมาออกรายการแฉบางช่วงบางตอนได้ย้อนสมัยเกือบจะเข้าวงการบันเทิงเหมือนกันเจ้าตัวเล่าว่าเคยมาที่แกรมมี่ครั้งแรกพร้อมที่ภูริฮิรัญพฤกษ์เท
แคสต์เป็นนักแสดงหลังกลับจากต่างประเทศที่ภูริเขามีอนาคตไปผมก็ไม่มีอนาคตโดยช่วงท้ายรายการมดดำถามถึงช่วงนี้มีข่าวกับดารามีข่าวคุณกับแอปทักษะออนเป็นแฟนกันอยู่ทิมพิธาทำท่าโบกมือพร้อมทั้งบอกว่าไม่เป็นความจริงชีวิตนี้โสดสนิทสิบสายหน้าเลี้ยงแต่ลูกวันก็หาเสียงแล้วก็อยู่กับพี่พิมลูกสาว7 ขวบแล้วรู้เรื่องแล้วอยู่ด้วยกันบ่อยเวลาหาเสียงก็เอาลงไปด้วย